วัสดีแฟนโมทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับคู่ที่2ศึกเพชรยินดีนะครับก็เป็นเอกฉันท์นะครับทางด้านมุมน้ำเงินนะครับนิโรธ สบุญมีฤทธิ์นะครับชนะคะแนนทางด้านฮาร์ดชออัจฉริยบุญนะครับโอ้โหเรียบร้อยก็นี่นะครับเซียโบ๊ทมอบคู่รางวัลดูเดือดให้นะครับคนละหมื่นนะฮะถือว่าชกกันได้สนุกมากเลยนะจุดไหนครับวันนี้ปั้มเลยครับเป็นไงปั้มนะ3ยก2ยกเราได้เปรียบนะรู้ตัวไหมทีมงานบอกเราว่าไงตอนนั้นก็ถ้าพอตีเราไปปั้มเลยแล้วเป็นไงเราเป็นห่วงปั้มแล้วผลงานเราตอนนี้เป็นไงบ้างครับผิดหวังผิดหวังจุดไหนอ่ะน้องชายได้เงินไปแล้วครับทุกคนจุดไหนที่ต้องกลับไปแก้ไขอ่ะเราจุดนึงแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับวันนี้เนี้ยถ้าเราไม่พลาดก่อนเราคิดว่ามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้ไหมมีเป็นไงร่างกายไฟนี้กับไฟที่ผ่านมามาซ้อมที่ PK ก็ดีกว่าครับดีกว่าทุกไฟนะยังอืดไปหน่อยนะตอนนี้อยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษเจ็บแขนก็ดูแล้วก็เสียใจแล้วก็เทรนเนอร์กินมาแล้วตู้ช็อกไม่ได้อะไรต่างโอเคครับเป็นไงพี่อุ๊ดไฟนี้ผลงานน้องครับในแสงตาพี่ก็ว่ามันอืดไปหน่อยนะครับพอเราได้หายใจตลอดครับของเรามันหยุดตั้งแต่ปล่อยครับไฟก็ก็เพิ่งมาไฟแรกครับก็ถือว่าโอเคครับเขาตั้งใจนั่นเลยเด็กมันเพิ่งกลับมาครับเพราะว่าไฟหน้าคงดีก็ที่ปากขอโทษแฟนมวยทุกคนด้วยครับเด็กก็ทำหน้าที่ดีแล้วครับจังหวะเราไปพลาดโดนสอกแตกด้วยบทเรียนไฟนี้อยากกลับไปเสริมน้องจุดไหนบ้างครับก็พยายามเสริมลูกแข็งแกร่งแรงไฟหน้าผมว่าน่าจะดีกว่านี้ครับเพราะเด็กมันเพิ่งกลับมาด้วยครับเราหายไปก็เกือบ3เดือน2เดือนกว่าครับกลับมาเพราะเขาเพิ่งล่าสุดเขาก็ต่อยกับตันทีมเขาได้หายใจไว้เคลื่อนไหวตลอดครับผมครับผมยังไงก็ฝากติดตามเชียร์ด้วยนะครับอาไฟหน้าก็ต้องดีกว่านี้นะฝากขอโทษแฟนด้วยครับ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 โอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่โอ๊ตครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าฮาร์ดนะวันนี้ยังทำไม่สำเร็จนะหยุดไปนานนะช่วงนี้อืดๆนะยก4นี่ก็เริ่มหมดแล้วยก5ปล่อยตัวมานี่ก็เริ่มไม่ออกอาวุธแล้วนะครับแล้วก่อนไปกลางเร็วก่อนเดินออกเลยเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะอ๋อ
มาดูจังท่าทางเจ้านิโรธนะน่าจะไปหาเสียโบ๊ทนะชนะนะครับใช่ไหมชนะไฟนี้ดีใจครับดีใจได้ฉีดเท่าไหร่ครับ 60,000 ครับ 60,000 จากใครบ้างครับจากเสียปาล์มครับเสียบุญล็อกครับเสียปาล์มให้มา 50,000 ครับแล้วเสียบุญล็อกอีก 10,000 ครับเสียดอนให้ไหมวันนี้ให้ครับเดี๋ยวก็มีเพิ่มอีกนะมีครับเป็นไงผลงานไฟนี้เราก็ภูมิใจครับก็ภูมิใจระดับหนึ่งระดับหนึ่งนี่ภูมิใจตรงไหนบ้างครับที่ภูมิใจภูมิใจก็มันได้ต่อยไอ้รุ่นพี่ได้ขึ้นชั้นนี่รอดวันนี้เราคิดว่าเรามั่นใจช่วงยกไหนขึ้นมาเนี่ยยกสามครับยกสามก็คือไปยกก็คือมั่นใจว่าแข็งแรงได้โดนครับไปยกอื่นไปโดนหมัดโดนอะไรมานะใช่ครับมันไม่หนักมันไม่มึนเท่าไหร่แล้วเรากดดันแม้เจอกับรุ่นพี่อย่างวัชรพลอ่ะไม่กดดันครับใจไม่ซ้ำครับเพราะว่าได้วัชรพลแล้ววางแผนมาอย่างไรไฟนี้ก็ป้องกันหมัดกับไอ้ขาครับแล้วพี่ออกมาเป็นไงบ้างครับไฟนี้ก็มาแข็งครับแข็งกว่าไฟที่แล้วที่เราเข้าเป็นแรกสอบแรกมันอันนั้นเราไม่กลัวเราหล่นเลยหรอไม่กลัวแล้วครับจังหวะนั้นเออจังหวะนั้นคือต้องลุยอย่างเดียวใช่ไหมลุยอย่างเดียวเมื่อสักครู่นี้เห็นเดินออกไปก่อนที่ไม่รับชายขีดนะเคนน้องบอกว่าชิงอยากให้ชิงแชมป์จัดชิงจัดให้ชิงแชมป์เนี่ยร้อยเท่าไหร่112ครับเราพร้อมอย่างก็ขอทำฟอร์มอีกประมาณ2ครั้งไปอย่างโอ้โหทำไมเยอะจังคิดว่าก็ยังต้องหรือว่ายังไงต้องหาประสบการณ์มาคุยอ๋อ2-3ไฟเนี่ยก็ถึงเรียกเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้เอาแบบให้มันยังยอมก่อนเราแน่นอนก่อนใช่ไหมใช่ครับโอ้แต่ว่าเสียน้องเขาเห็นแล้วเขาคิดว่าน่าจะพร้อมจะฉีดได้แล้วไงใช่ครับเอาอายุเท่าไรครับเนี่ย18แล้วก็ฉีดเท่าไหร่นี่ไปนี้ประมาณถ้ารวมที่ในหัวให้ก็ประมาณ80,000เกือบแสนเลยครับมีใครบ้างจำได้ไหมจำชื่อได้ไหมมีเสียปาล์มเสียปาล์มเสียเปมใช่ครับเสียดอนง่าโซขาวที่บ้านครับขอบคุณเขาหน่อยเอาขอให้เงินมาแล้วขอบคุณครับที่ให้เฉียดครับไฟหน้าผมจะทำให้ดีกว่าเดิมครับอยู่จังหวัดไหนเนี่ยพัทลุงครับโอ้ลูกหลานชาวพัทลุงเอาพูดใต้หน่อยเอาขอบคุณพี่น้องชาวพัทลุงหน่อยครับขอบคุณชาวใต้ด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจผมด้วยครับไฟหน้าผมจะทำแบบนี้ว่าเนี่ยผมเอาแล้วครับผมนี่ก็คือนิโรธนะครับผมดูอนาคตนี่ก็เป็นผู้ชนะครับทางด้านนิโรธนะชนะคะแนนทางด้านฮาร์ดไม่ได้นะโอ้โหเทียบชั้นกับรุ่นพี่วันนี้ก็โชว์ฟอร์มหรูเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่2นะครับศึกเพชรยินดีนะครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับระบบเสียงภาพชัดเจนครับแอดชื่นชมออกคอมครับน่าดีครับสุดยอดเด็กพัทลุงอ่ะเก่งครับวันนี้มีน้องโชว์ฟอร์มดีครับภาพทั้งเสียงสุดยอดขอบคุณครับนี่เขาเป็นบรรยากาศหลังเกมมั้งอันนี้คู่ที่3นะครับทางด้าน
แหลมโพนะครับกำลังชกกับมังกรเพชรอยู่นะครับเดี๋ยวมีขอดูมวยกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศหลังเกมคู่ที่3ให้ชมอีกรอบนะครับ